อิสระชาติไทยตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีถึงขั้นว่าจะมายึดทรัพย์สินของทหารคราวนี้ถึงขั้นมีการประกาศยึดทรัพย์สินทหารยิ่งเดินเกมแบบนี้ก็ยิ่งเร่งให้มีการรัฐประหารและคนที่อยู่เบื้องหลังก็ทยอยออกมาอยู่เบื้องหน้าสุดท้ายเพื่อเป็นการตัดกำลังทหารและตัดกำลังของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว B6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์สินของทหารนะครับอ้างว่าจะมาให้กระทรวงการคลังคราวนี้คนที่อยู่เบื้องหลังโผล่มาเรียบร้อยกระทบต่อไปก็คือพนักงานและแคดดี้ที่ทำงานอยู่ที่นี่นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็นสนามสวนสาธารณะแล้วเนี่ยมันมีโอกาสอีกเยอะแยะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเป็นสวนสาธารณะก็ต้องมีร้านค้าร้านน้ำร้านอาหารนะครับเราก็เปิดให้ผู้ที่ทำงานที่นี่ได้มีโอกาสจับจองก่อนจะมีกี่ล็อกก็ว่าไปใครจะเอาเท่าไหร่ก็ว่าไปถ้าเราสามารถพัฒนาที่นี่ให้เป็นหับในการขนส่งหรือว่าศูนย์กลางของการคมนาคมสาธารณะให้กับประชาชนจะเกิดเศรษฐกิจให้มาเป็นผู้ประกอบการในร้านรวงแถวนี้ได้หรือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นสวนสาธารณะต้องมีผู้ให้ประกอบการจักรยานมีผู้ให้ประกอบการเรือให้เช่ามีคนดูแลสวนมีคนดูแลสาธารณูปโภคต่างๆนะครับผมคิดว่าตรงนี้เราสามารถดูแลทุกคนเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องตกงานเพื่อให้ทุกคนยังสามารถดูแลครอบครัวได้นะครับครับกับผมเป็นตัวแทนแคดดี้นะครับ 3-400 ชีวิตและคนงานสนามอีกเกือบ200ชีวิตนะครับรายได้ตรงๆของพวกผมเนี่ยมาจากสนามกอล์ฟพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทุกคนที่อยู่ในนี้ถ้าเปลี่ยนรูปแบบจากสนามกอล์ฟไปเป็นสวนสาธารณะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะก็โผล่ออกมามาเป็นกรรมาธิการบอกว่าจะยึดสนามกอล์ฟทูปะเตมีเป็นสวนสาธารณะนะพอยึดเป็นสวนสาธารณะแล้วเสร็จนะพนักงานในสนามกอล์ฟที่ตกงานก็จะจัดการดำเนินการจัดร้านต่างๆขายแล้วก็จะให้สิทธิ์ก่อนนะฮะและจากนั้นนะฮะก็จะให้พนักงานเหล่านั้นไปขายของไม่พอคนที่ถูกปลดออกก็จะให้เงินไปบางส่วนนะครับแล้วก็จะได้เอามาขายของแล้วก็ประเดี๋ยวต้องมาคิดกันอีกทีแต่ปรากฏว่าพนักงานสนามกอล์ฟนะครับไม่มีใครเอาเลย300กว่าคนนะครับรวมทั้งทหารในกองทัพอากาศก็ไม่มีใครเอาด้วยที่ผ่านมาเป็นยังไงทราบไหมฮะที่ผ่านมามีคนของพรรคก้าวไกลออกมาเรียกร้องยึดทรัพย์สินที่ดินของทหารยึดเสร็จจะไปให้กระทรวงการคลังกรมการกำกับดูแลต่อมาเศรษฐารับลูกเลยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะเป็นคนกำกับดูแลเองแล้วก็ไปตกลงนะครับกับกองทัพอากาศเป็นที่เรียบร้อยต่อมากองทัพแล้วก็ไปโพสต์บนX ตอนนั้นหรือ Twitter ต่อมากองทัพอากาศก็ออกมายืนยันว่าถ้าจะยึดที่ดินคือสนามกอล์ฟทูปะเตมีไปเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่ารายได้ที่ต้องเกิดจากส่วนนั้นเนี่ยปีละ300ล้านบาทโดยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนนี้ให้กับกองทัพอากาศเอาล่ะเรื่องการเคลื่อนไหวจากก้าวไกลเตะเพื่อไทยรับนะฮะเรื่องยึดที่ดินทหารยึดทรัพย์สินทหารซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วเงียบไปอยู่พักหนึ่งกลับมาแต่คราวนี้ตัวพ่อมาเองนะครับเขาจะทำพฤติกรรมอะไรยังไงเราก็พิจารณากันเองแล้วกันนะครับแต่กลยุทธ์การยึดที่ดินทหารหรือทรัพย์สินของทหารเนี่ยทหารเนี่ยอย่างเดียวฮะเขาต้องมีกำลังและที่สำคัญที่สุดเขาต้องมีเสบียงนะครับเสบียงของทหารมาจากไหน
เงินภาษีรายได้กิจการพิเศษตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะไปยึดนู่นนะฮะจะไปยึดแหล่งน้ำมันนะฮะที่อำเภอฝางที่ทหารผลิตขึ้นมาใช้ในยามสงครามใช้ในหน่วยทหารจะยึดเข้าหมดอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ทหารไฟฟ้าก็จะยึดสนามกอล์ฟก็จะยึดสนามกอล์ฟเนี่ยยึดอ้างว่าจะเป็นสวนสาธารณะจะเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานครนี่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทางกลับกันการยึดแบบนี้ก็เป็นการตัดเสบียงทหารทำให้ทหารอ่อนแอลงนะฮะพอทหารอ่อนแอลงก็ดูกัมพูชาเป็นตัวอย่างอะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับส่วนใครจะเปลี่ยนอะไรยังไงหุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นการเร่งปฏิกิริยานะครับให้ทหารนั้นแสดงความไม่พอใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีถึงขั้นว่าจะมายึดทรัพย์สินของทหารคราวนี้ถึงขั้นมีการประกาศยึดทรัพย์สินทหารยิ่งเดินเกมแบบนี้ก็ยิ่งเร่งให้มีการรัฐประหารและคนที่อยู่เบื้องหลังก็ทยอยออกมาอยู่เบื้องหน้าสุดท้ายเพื่อเป็นการตัดกำลังทหารและตัดกำลังของสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเฉลิมองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแปรสังประโคมก้องบรรเดาะกำสดานเนื้อแผ่นสุบรรณขันติยังสง่างามนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเฉลิมองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรเดาะกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบท
ทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์